วัสดีตอนเช้าๆนะครับตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมีกาบางนานะครับตอนนี้ก็มาปั่นก็หลายๆวันนะครับที่ไม่ได้ปั่นซ้ําเลยตอนนี้ก็ถือโอกาสซ้อมสักหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศที่มีกาบางนานะครับก็ไม่ค่อยได้รีวิวนานแล้วนะครับก็มีไม่ค่อยได้ออกปั่นไม่ปั่นมีปั่นอยู่แต่ว่าปั่นบางทีก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับช่วงนี้นี่นะครับมีกาบางนานี่นะครับนี่ครับรถจอดอยู่นี่นี่นี่ทางเข้าข้างหน้าเลยครับนี่ถ้าคนเคยมามีกาบางนาก็จะรู้นะครับว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมก็ปั่นมาข้างหน้าเลยนะครับตอนนี้เช้านี่คือเขาก็เปิดเขาให้ปั่นได้นะครับไม่ผมก็ไม่เคยมาปั่นตั้งนานแล้วก็พอดีที่ยามใจดีครับเมื่อเช้าก็คือมันยังไม่มีรถเข้ามาอะไรเงี้ยมีจอ LED จอ LEDก็วันนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวมากเท่าไหร่ตอนนี้นี่ครับรถคู่ใจนี่ครับรถคู่ใจนี่ครับไปไหนไปกันเดี๋ยววันที่21ครับเราก็จะไปที่สวนพึ่งจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมปั่นขับไปทำงานก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6 โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะปั่นออกไปทางโน้นนะครับทางโน้นออกไปแล้วก็ไปทะลุออกเส้นหลังหมู่บ้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกไม้สวยๆหน้าเมกะนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดงดอกไม้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ดอกไม้นะครับทางเมกะเขาก็ปลูกไว้ตรงข้างหน้าเลยนะครับใช่ดูกระดอกไม้เอ้ยไม่ใช่โอเคนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ออกปั่นแล้วนะครับเนี่ยซอยเข้าไปครับซอยเข้าไปนี่แล้วก็จะออกจากเมกานะครับเพื่อที่จะไปเข้าหมู่บ้านนะครับไปอาบน้ำทำงานต่อนะครับตอนนี้ก็สายๆหน่อยก็จะมีเพื่อนนักปั่นนักวิ่งครับนี่นะครับนักวิ่งก็ทยอยมากันมาปั่นกันครับส่วนผมก็นักวิ่งก็มาวิ่งครับส่วนผมก็นักปั่นก็มาปั่นครับครับเจอกันนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับนี่นะครับเป็นเส้นทางที่ปั่นเข้าหลังหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เรามาข้างหลังหมู่บ้านนะครับปั่นทางนี้ก็จะมีพวกนักวิ่งนักปั่นนะครับช่างเสาที่นี่จะมีเยอะก็เป็นป่านะครับนี่นะครับมีรถวิ่งผ่านมีคนมาวิ่งนะครับนี่ครับโอเค